การแห่งประเทศไทยห่วงผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคเหนือหนุนเข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุดวันกระทบการจ้างงานกว่า3ล้านคนด้านภาคเอกชนรายใหญ่แนะทางรอดผู้ประกอบการ SME ต้องปรับตัวรับโอกาสแนะพุ่งเป้าทำธุรกิจด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งตลาดแข็งแกร่งสร้างมูลค่าได้กว่า 2,990,000 ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ยโตปีละ 7.5% และยังเติบโตต่อเนื่องมั่นใจว่างาน Intercare Asia 2024นวัตกรรมสุขภาพอาเซียนปีนี้จะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างเงินสะพัดเข้าประเทศในช่วงครึ่งปีหลังได้